สวัสดีครับมาพบกับผมปอไรมอนในรายการโทคุเดย์ครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาชวนให้คิดกันในเรื่องที่ว่าเมื่อมือเขียนบทในคาเมนเรเดอร์ซีรีส์ที่เป็นแฟนต่างสายหน้าต้องกลับมาทำหน้าที่เดิมอีกครั้งคราวนี้จะเปรี้ยงหรือจะเดี้ยงกันแน่ค่อนข้างเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวทูคุซะสึกับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับประเด็นของรายชื่อทีมงานฝั่งเฮดไรเตอร์ที่อยู่เบื้องหลังซีรีส์ Kamen Rider God Shard ไรเดอร์คนใหม่ที่จะมาฉายต่อจาก Kamen Rider Geass ว่าพวกเขานั้นเคยเขียนบทมาแล้วทั้ง Kamen Rider Ghost และ Kamen Rider Saber เพราะขึ้นชื่อว่า2เรื่องนี้แฟนๆส่วนใหญ่ต่างพูดในทำนองเดียวกันว่ามันไม่สนุกเอาซะเลยแล้วเฮดไรเตอร์ทั้ง2อย่างคุณฮาเซคาวะเคจิและคุณอุจิดะฮิโรกิเขาเขียนบทไม่สนุกจริงหรอเราลองมาฟังข้อมูลกันดูครับเริ่มที่คุณฮาเซคาวะก่อนย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่เขายังเป็นนักเขียนหน้าใหม่งานชิ้นแรกที่ได้มีส่วนร่วมก็คือCamera The Movie ในยุค90ทั้ง2ภาคจนมาในปี1997เขาก็ได้เปิดตัวผลงานการเขียนบทโทคุซัตสึซีรีส์กับ Ultraman Tiga ตอนที่22และ Ultraman Dyna ตอนที่11หากจะเรียกว่ามีใครสักคนที่รักในโทคุซัตสึจนก้าวเข้าสู่วงการนี้ด้วยการเขียนบทแล้วล่ะก็คุณฮาเซคาวะก็คือหนึ่งในนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะนอกจากจะรักในการแต่งเรื่องราวแล้วเขาเองก็ยังมีส่วนร่วมในเบื้องหลังของการทำชุดและฉากประกอบในหนังสัตว์ประหลาดยักษ์รวมไปถึง Ultramanอีกหลายเรื่องเช่นกันเมื่อเวลาผ่านไปและผลงานจากโทคุซัตสึซีรีส์เริ่มปรากฏเขาก็ได้รับโอกาสให้ทำหน้าที่เขียนบทอนิเมะหลายเรื่องแต่เรื่องที่น่าจะโดนใจสาวกโทคุซัตสึแบบไม่มีข้อโต้แย้งก็คงจะเป็น SSSS Gridman และ SSSS Dynasynon รวมไปถึง Gridman Universe ที่กำลังจะเข้าฉายในบ้านเราเร็วๆนี้มาดูผลงานในฝั่ง Kamen Rider ซีรีส์กันบ้างหากนับเอาตามจริงก็ถือว่าเจ้าตัวเขียนบทให้กับซีรีส์ไอ้มดแดงไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวทั้ง Kamen Rider Doubleที่ปาไปตั้ง20ตอน Forze 8ตอน Drive 14ตอนGhost 14ตอน Saber 19ตอนและ Saber นี่ถือว่าเป็นเคสที่แปลกมากเพราะปกติแล้ว Head Writer ที่ทำหน้าที่โดยคุณฟุคุดะในตอนนั้นจะต้องมารับหน้าที่เขียนบทช่วงสุดท้ายแต่ทว่า5ตอนฟินาเล่กลับกลายเป็นคุณฮาเซคาวะที่รับหน้าที่นี้เองทั้งหมดแถมเจ้าตัวยังโผล่มาเป็นนักแสดงรับเชิญในตอนจบอีกด้วยก็ต้องบอกนิดนึงว่าการไปโผล่ในซีรีส์ที่ตัวเองเขียนบทเป็นงานอดิเรกของแกจริงๆเพราะก่อนหน้าก็ไปปรากฏในภาคพิเศษของ Kamen Rider XL ที่รับหน้าที่เขียนบทหลักมาแล้วมาในปีนี้เขาได้กลับมาเขียนบท Kamen Rider Series ครั้งแต่เป็นการกลับมาทำหน้าที่ Head Writer อย่างเต็มตัวงานเขียนตามสไตล์ของเขาจะเล่นกับประเด็นของความมืดและความแค้นในจิตใจเป็นหลักโดยใช้พลังลบเหล่านั้นสะท้อนออกมาในมุมของตัวร้ายที่เหล่าตัวเอกต้องตามไปแก้ไขและพยายามดึงเขาให้กลับมาสู่แสงสว่างอีกครั้งอีกทั้งเจ้าตัวยังชอบใส่เรื่องของความรักระหว่างตัวละครลงไปในเนื้อหาแบบให้แฟนๆได้ฟินกันสมใจอีกด้วยและมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคุณฮาเซคาวะเป็นมือเขียนบทที่ค่อนข้างจะใส่ใจรายละเอียดมากๆอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานในอดีตหรือกิมมิกยิบย่อยของเขาก็มักจะหยิบมาใส่เป็นอีสเตอร์เอ็กให้แฟนๆได้ค้นหากันสำหรับประเด็นนี้ผมขอแบ่งเป็น2ตอนเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปไว้มาต่อกันในตอนที่2กับคลิปหน้ากันเลยนะครับ